อืมทีนึงเรียบร้อยเอ๊ะมาสวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้ก็ยังอยู่กับช anel ของ Zero Number และเกมฮงไคสตาร์เรลกันอีกเช่นเคยในคลิปนี้เราก็ยังอยู่กับกิจกรรมทอตเตอร์ลึกลับอยู่ที่ไหนซึ่งวันนี้จะเป็นวันที่7แล้วนะครับตรงส่วนของวันนี้นี่ก็เหมือนเดิมเลยนะฮะเดี๋ยวเรามาลองดูว่าเขาจะนำทางเราไปที่ไหนนะมาก็จะเป็นในพาร์ทสุดท้ายของคลิปนี้แล้วนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวไฟนอลนะครับในการหาทอตเตอร์ผิดปกตินี่มันผิดปกติมากๆแรงบันดาลใจทำให้ฉันรู้สึกไม่ดีสุดๆหรือนี่จะเป็นลางร้ายของบาวด์เดอร์ชาวเกิดอะไรขึ้นล่ะเนี่ยระบุตำแหน่งแล้วยังไงต่อนะเดี๋ยวมาดูซิสมบัติของฉันจะช่วยเปิดประตูสู่โลกวิทยาศาสตร์ของเบโลบ็อกและเมื่อถึงตอนนั้นฉันจะไม่ใช่วีจินคนเดิมอีกต่อไปอ่ะหยุดก่อนแรงบันดาลใจในครั้งนี้เล่นเอาฉันคนหัวลุกเลยความรู้สึกแปลกๆแต่คุ้นเคยแบบดีมันน่าอึดอัดชะมัดฉันต้องขอเวลาสักเดี๋ยวเธอไปก่อนเลยแล้วกันวันนี้น่าจะต้องเฉลยแล้วไหมว่าแบบมันเกิดอะไรขึ้นเลเจนด์ถึงได้สัมผัสถึงทอตเตอร์ขนาดนั้นทางไหนต่อเอ้ยทางนี้เหรออืมมีอะไรบ้างเนี่ยตรงนี้มีเป็นแร่นะครับ Geo Maro แต่โอ้ถ้าทุบก็คงเจ็บปืนแล้วนะอันนี้เป็นป้ายปกติกระดานเฉยๆจริงๆเหมือนจะมีคนมองเราด้วยนะแต่มองแปลกๆแล้วก็หนีไปแล้วถ้าตามไดอะล็อกตะกี้นะฮะเราเช็คอะไรได้อีกถังขยะอันนี้ไม่น่าจะเกี่ยวนะตู้ไปรษณีย์ธรรมดาย ากแล้วตรงไหนเนี่ยเดี๋ยวนะนี่ก็ไม่ใช่เอ้าคุยได้เหรอเอ๊ะแล้วนี่ไม่ใช่เลเจนด์เหรอเขาพูดประโยคพวกนี้ซ้ำๆมาเป็น10รอบแล้วเราถามนะครับว่าเคยเจอกันที่ไหนมาก่อนหรือเปล่าเกิดเวลาอธิบายเก็บความรู้ให้ฟังเหรออืมนี่ไงเทคมันเหมือนเลเจนด์เลยนะครับแต่ไม่รู้ว่าเขามาทำอะไรนะจริงๆต้องบอกว่าไม่ใช่เขาสิเขาพูดเร็วเกินไปอีกอย่างฉันไม่อยากได้ยินประโยคพวกนั้นอีกแล้วเด็กๆพูดนะฮะก็คงพูดแบบซ้ำๆเราถามว่าเขาคือใครนะครับเด็กๆก็ไม่รู้เหมือนกันนักวิทยาศาสตร์พลเรือนเขากำลังทำอะไรพูดเรื่องทฤษฎีจักรวาลให้พวกเราฟังเหรอเขาชื่ออะไรเหมือนเขาเคยบอกอยู่นะครับแต่ว่าเด็กๆจำไม่ได้นะเนี่ยไดอะล็อกมันเหมือนเลเจนด์เลยนะเอ้ยคอตเตอร์แล้วทำไมมันแปลงเป็นเลเจนด์งั้นน่ะเอ้าโอ้โหอันนี้ยังแปลกแต่ว่าเดี๋ยวนะทอตเตอร์แบบที่เป็นตัวเกาะเหรอแย่แล้วทันไหมเนี่ยอ
ต้องแตกเกาะมันก่อนนะประเด็นปัญหาอยู่ตรงนี้แหละโอเคน่าจะได้อยู่เดี๋ยวโฟกัสต่อยทอตเตอร์ก่อนนะครับการพลาดนะจะได้ไม่ต้องหนีให้มันหนีนี่ไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นบ้างของกิจนี้เนี่ยบอกเลยว่าผมไม่เคยพลาดเลยนะที่จะสอยทอตเตอร์ไปก่อนมันหนีอ่ะก็เลยไม่ชัวร์นะครับก็ถือว่าโชคดีนะไม่ต้องเล่นใหม่ไปดูดิโอ้โหจอเป็นไฟหรือว่าควอนตัมแล้วเนี่ยมาเฮ้リポップしたガツンと来るやつ行こうバトル体験は2倍速ってこんなもん敵データ収集捕獲マーク起動愉快な反撃の時間ですおやうんทีนึงเรียบร้อยเอ๊ะเฮ้ยอะไรกันเนี่ยได้เหรอนี่ก็มีเหรอมันมาแปลกแค่วันนี้ผมเพิ่งเคยเห็นต้องตัวซ้ายก่อนแล้วก็ตัวกลางใช้อันนี้จับเบรกไปแล้วทำไมทอตเตอร์มันถึงแบบก๊อปปี้โอริจินขนาดนั้นล่ะไม่เข้าใจจะเฉลยไหมเนี่ยจิตเนี่ยดูมันมึนๆงงๆซะด้วยไม่เดี๋ยวเอาซิลวูฟเฟกดีนะว่าตัวหนึ่งเนี่ยพอมันติดไอตัวสถานะแปลกๆอะครับเกี่ยวกับเกาะพอติดไปแล้วเสร็จปุ๊บมันเบรกง่ายนะถ้าเทียบกับตัวปกติหรือเปล่าเหมือนเป็นสีขาวเลยแฮะเรียบร้อยจะเฉลยอะไรหน่อยไหมสวัสดีคุณเรจินมาอีกแล้วข้อบนหรือข้อล่างดีเนี่ยข้อล่างแล้วกันบอกรหัสลับมานะครับเมื่อกี้ฉันส่งข้อความหาเธอไม่ได้เลยสัญญาณทางนั้นมีปัญหาหรือเปล่าเราบอกให้บอกรหัสลับนะฮะดิจินบอกว่ารหัสลับอะไรผู้พิทักษ์สูงสุดจงเจริญฉันอยากเป็นกองกำลังซิลเวอร์เมนไม่สิฉันไม่เคยตกลงอะไรแบบนั้นกับเธอสักหน่อยเกิดอะไรขึ้นกับเธอเนี่ยไม่ได้เกิดเรื่องไม่คาดคิดใช่ไหมเธออยู่ตรงนั้นนะอย่าไปไหนฉันจะโอนเงินให้เดี๋ยวนี้แหละเราบอกว่าดูเหมือนจะเป็นของจริงนะครับแล้วก็ดูเหมือนว่าเขาอยากให้เรากลับไปคุยกับเขานะวันนี้น่าจะคุยได้แหละตรงจุดนี้ก็ได้มาแล้ว80เซลละ7นะครับเดี๋ยวผมลองกลับไปคุยต่อก่อนคุยเรื่องเซ็นเซอร์นะเธอดูท่าทางปกติงั้นฉันก็วางใจแล้วเพราะถ้าเกิดเรื่องไม่คาดฝันอะไรขึ้นมากองกำลังคงไม่ปล่อยฉันไปแน่ส่วนเรื่องเซ็นเซอร์พูดแล้วฉันหัวร้อน
คนแก่พวกนั้นนั้นบอกว่าก่อนหน้านี้ฉันเคยส่งบทความที่คล้ายกันไปแล้วแถมยังเขียนผิดหมดเลยด้วยแล้วก็ห้ามฉันว่าอย่ามาก่อเรื่องอีกเธออ่านเอาเองเถอะเนื้อหาในบันทึกการวิจัยของฉันเขียนได้ชัดเจนแจ่มแจ้งสุดๆแล้วจะเขียนผิดหมดได้ยังไงอะไรเนี่ยผลการวิจัยเจ้าสิ่งเล็กๆนี่ทำลายความยิ่งใหญ่ของการวิจัยของฉันอย่าให้เรเจนคนนี้จับมันได้แล้วกันฉันสงสัยว่าน่าจะเป็นเพราะสิ่งผิดปกติที่ขโมยบันทึกของฉันไปแล้วขายให้กับพวกหัวสูงที่ไร้การศึกษาสักคนจากนั้นเขาก็เผยความไม่รู้เรื่องรู้ราวของตัวเองออกมาตอนที่คัดลอกเนื้อหาไงล่ะฉันล่ะเสียดายจริงๆถ้าฉันระมัดระวังมากกว่านี้ตั้งแต่ตอนที่เธอเอาชิ้นส่วนต้นฉบับมาให้ฉันก็ดีสิแต่สิ่งผิดปกติพวกนั้นเอาต้นฉบับของฉันไปขายให้ใครต่อไปเจ้านั่นจะต้องเป็นหนามยอกอกเบอร์หนึ่งของเรจินคนนี้แน่ๆเราควรตอบบนหรือล่างแต่เหมือนมันต่อกันเลยนายไม่มีพี่น้องฝาแฝดจริงๆหรอหรือว่าจะเป็นตัวนายจากโลกคู่ขนานเข้าบนแล้วกันเขาถามนะครับว่าทำไมถามแบบนั้นล่ะหรือว่าเธอเจอคนที่หน้าตาเหมือนฉันไม่เห็นจะแปลกเลยชาวเบลบอกก็ต้องหน้าตาคล้ายกันบ้างอยู่แล้วเธอคงตาฝาดไปแน่ๆฉันไม่มีพี่น้องฝาแฝดหรอกคราวหน้าฉันจะต้องปกป้องบันทึกการวิจัยเอาไว้ให้ดีจะไม่ยอมให้พวกมันขโมยไปได้อีกมันแค่นี้เลยเหรอเอาแค่นี้จริงๆนะครับคือถ้าให้ผมเดานะตอนนี้สรุปก็ประมาณว่าทอตเตอร์มันแปลงร่างเป็นเลเจนด์แล้วไปส่งงานวิจัยละมั้งมันถึงได้มีพวกเศษพวกอะไรติดกับพวกทอตเตอร์ครับแต่ก็ไม่รู้ว่ามันทำไปทำไมคือกิจมันไม่เฉลยอะนะและแถมมันแปลงร่างเป็นเลเจนด์ด้วยเลเจนด์ก็เลยซวยตอนเอางานวิจัยจริงๆของเขาไปส่งอะนะคลิปนี้ก็จะประมาณนี้แต่ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆด้วยล่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next game my friend เจอกันนะครับ